สวัสดีเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นและผู้สนใจทั่วไปนะครับผมจิตรยุทธ์ HS0DJU Juliet Uniform จะมาคุยให้เพื่อนๆฟังถึงคอนเซปต์ของตัวแปรในทางไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Admittance ว่ามันคืออะไรนะครับหลายๆตอนที่ผ่านมาเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับกับคำว่า impedance นะครับ impedance เนี่ยซึ่งคือ z นะครับเราเขียนแทนด้วย z ซึ่งเราเรียกว่า impedance นะครับ impedance นั่นก็คืออะไรครับคือความต้านทานไฟฟ้าทางกระแสสลับนะครับหรือสัญญาณที่มีความถี่นั่นเองนะครับประกอบไปด้วยความต้านทานนะครับที่เราเรียกว่า resistance เราก็คงคุ้นเคยกันแล้วนะครับอันนี้บวกด้วยส่วนที่เป็นจินตภาพนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้กระแสมันตามหรือมันนำศักดาได้นะครับบวก jx นะครับ x ตัวเนี้ยนะครับเราเรียกว่า reactance นะครับ reactance ของ L นะครับหรือตัวเหนี่ยวนำเนี่ยจะมีค่าเป็นลบนะครับในขณะที่ reactance ของตัวเก็บประจุขอโทษขออภัย reactance ของตัวเหนี่ยวนำนะครับมีค่าเป็นบวก x นะครับ x จะมีค่าเป็นบวกในขณะที่ reactance ของตัวเก็บประจุนะครับจะมีค่าเป็นลบนะครับเพราะนั้นตัวเก็บประจุก็จะเป็นลบ j กับตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับอีกทีนะครับ impedance คือ z นะครับมีค่าก็คือ resistance ก็คือตัวค่าความต้านทานทางไฟตรงนะครับบวกด้วยค่าความต้านทานทางไฟสลับหรือกระแสที่มีความถี่ที่เรียกว่า reactance นะครับ reactance ของตัวเหนี่ยวนำจะมีค่าเป็นบวกนะครับ reactance ของตัวเก็บประจุนะครับหรือความจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็นลบคราวนี้เราก็จะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งที่มันคู่กันนะครับเรียกว่า admittance admittance คืออะไรง่ายมากเลยนะครับ admittance คือเซตส่วนกลับนะครับส่วนกลับของ impedance ก็คือ admittance นะครับทีนี้ impedance เนี่ยหน่วยมันคือโอห์มเมื่อกี้ลืมบอกส่วนกลับของ impedance คือ admittance หน่วยคือโมนะครับ m เมื่อกี้โอห์มใช่ไหมครับคราวนี้เราก็กลับตัวเราอ่านว่าโมนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเป็นโอห์มนี่คือ ohm ใช่ไหมครับจะเป็นอันนี้คือ MHO กลับข้างเลยครับหรือว่าซีเมนส์ก็ได้นะครับซีเมนส์ซึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนโอห์มนะครับได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่นะครับ Admittance จะหน่วยเป็นโมก็ได้เขียนแบบเครื่องหมายโอห์มตีลังกาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นซีเมนส์ก็ได้อันเดียวกันนะครับทีนี้พอเรากลับข้างกันนะครับมันก็คืออะไรครับเศษหนึ่งส่วน z นะครับซึ่งคือเศษหนึ่งส่วน r บวก jx นะครับนะสิ่งที่ได้มาคือเราก็จะเขียนใหม่ว่าเป็น g นะครับบวกด้วย jb นะครับหน่วยเป็นโมนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูว่าแต่ละตัวนี้คืออะไรนะครับ G เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีปากกาละกันจะได้มองชัดคราวนี้ไอ้เจ้า G เนี่ยนะครับ ย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเต็มๆ Z เนี่ยนะครับประกอบไปด้วย resistance กับ reactance แต่ว่าคราวนี้ Y เนี่ยซึ่งคือ admittance นะครับ Y เนี่ยคือ admittance นะครับประกอบไปด้วย conductance conductance ก็คือความนำไฟฟ้าใช่ไหมกับ resist ก็คือต้าน conduct นี่คือนำนะครับใช่ไหมมันคู่กันนะครับบวกด้วย JB B นี่คือความต้านทานไฟฟ้าทางกระแสสลับขอโทษนะ X เนี่ยคือความต้านทานไฟฟ้าทางกระแสสลับคราวนี้ B เนี่ยก็กลับข้างกันก็คืออะไรครับความนำไฟฟ้าทางกระแสสลับเราเรียกว่า susceptance หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินศัพท์คำนี้นะครับมันคือ susceptance เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของคู่กันว่า impedance คือ R บวก JX นะครับ admittance คือ G บวกด้วย JB นะครับมันคือส่วนกลับของกันและกันนะครับเป็นคือส่วนกลับของ y ก็คือ z ส่วนกลับของ z ก็คือ y เดี๋ยวเรามาลองคำนวณดูนะครับว่าค่าที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นอะไรเราลองดูตัวอย่างจะเรียกว่าวงจรก็ไม่ใช่ เรียกว่าโหลดกันละกันหรือว่า element ตัวหนึ่งนะครับที่ต่อกันแล้วเนี่ยมันได้ impedance Z เนี่ยคือ 10 บวก J 20 โอห์มนะครับเราจะเห็นว่า J ตรงเนี้ยนะครับมีค่าเป็นบวก 20 นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการบอกได้ว่าโหลดตัวเนี้ยมี impedance ที่เป็นลักษณะของตัวแนวนำนะครับเห็นไหมเนื่องจาก J เป็นบวกเราก็จะมาดูว่าadmittance ของมันเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ admittance ของมันเนี่ยก็คือเศษ1ส่วน z นะครับเราก็คำนวณตรงๆครับตรงไปตรงมามันก็คือ10บวก j 20แต่คราวนี้โอห์มอยู่ข้างล่างนะโอห์มเพราะฉะนั้นหน่วยรวมของมันก็คือโมนะครับมันกลับข้างกันแล้ววิธีที่เราคำนวณก็คือเอาคอนจูเกตคูณเข้าไปนะครับเจ20นะครับคูณด้วยคอนจูเกตทั้งข้างบนทั้งล่างคอนจูเกตก็คือจำนวนหนึ่งที่ส่วนจริงเท่ากันแต่ส่วน imaginary กลับข้างนะครับเราก็จะได้เป็นข้างบนก็จะเป็น10ลบ j 20นะครับข้างล่างนะครับ10คูณ10ได้100นะครับบวก j 20คูณ10ได้บวก j 200แต่10คูณลบ j 20ก็ได้ลบ j 200เพราะฉะนั้นมันจะแคนเซิลหายกันไปนะครับก็จะเหลือว่าลบ j ยกกำลัง2นะครับ400แต่ว่าตัว j ยกกำลัง2เองเนี่ยคือลบ1นะครับมันเป็นจำนวนจีนภาพพิเศษที่คูณกันแล้วได้ลบ1โดยปกติแล้วมันไม่มีตัวเลขอะไรที่คูณกันแล้วติดลบนะครับตัวเลขเดียวกันเนี่ยลบคูณลบก็ได้บวกอยู่ดีแต่ j เนี่ยเป็นตัวพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ10ผลที่ได้คือ10นะครับลบด้วย j 20นะครับหารด้วย100บวกกับ400นะครับเพราะฉะนั้นตัวหารข้างล่างคือ500นะครับเราจะได้ 0.02 ลบด้วย j 0.04หน่วยเป็นโมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ equivalent ก็คือ impedance ค่า10บวก j20 โอห์มมีค่าเท่ากับ admittance 0.02 ลบ j 0.04 โมลหรือซีเมนส์นะครับซึ่งก็จะเอาไปคำนวณอย่างอื่นต่อได้นะครับถามว่าคำนวณยังไงอ่ะผมให้ตัวอย่างง่ายๆนิดนึงไว้ละกันเช่นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีในกฎของโอห์มเลยนะครับกฎของโอห์มคือ v เท่ากับ i คูณ r ถูกไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเราเขียนได้ว่าv ส่วน i เท่ากับ r นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระแสน้อยลงเนี่ยที่โวลเทจคงที่แต่กระแสไหลในวงจรได้น้อยลงเนี่ยก็คือความต้านทานมันสูงขึ้นถูกไหมครับแต่ทีนี้พอคอนเซปต์ของ conductance เนี่ยนะครับก็คือ G นะครับตรงนี้นะครับ1ส่วน R เท่ากับ G นี่แหละนะครับเพราะนั้น1ส่วน Z มันก็เลยเท่ากับ Y ไงนะครับมันก็เลยกลับข้างกันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าโวลเทจคงที่แต่กระแสไหลได้มากขึ้นก็คือความนำไฟฟ้าสูงขึ้นนั่นเองนะครับมันกลับข้างกันบางทีเราเรียกว่า dual นะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคุณสมบัติคู่ dual property นะระหว่าง2อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในอันนี้คือกับสมการง่ายๆที่เป็นกระแสตรงแต่ว่าในกระแสสลับเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ของ reactance นะครับมีคอนเซปต์ของ susceptance เพิ่มขึ้นมาด้วยนอกจาก resistance กับ conductance ตัวนี้นะครับ G ตรงๆนี่คือ conductance โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์ของadmittance ซึ่ง ต่อไปเราเวลาเราไปเรียนรู้อย่างอื่นเนี่ยนะครับเช่นการแมทช์สายอากาศด้วย Smith Chart เราจะเห็นชาร์ตที่เป็น Y Chart ก็คือ conductance chart admittance chart นะฮะขอโทษทีอยู่ใน Smith Chart ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าใจได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้เป็นการปูพื้นฐานเอาไว้แล้วก็พบกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจท่านอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ subscribe ไปด้วยนะครับมีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณมากครับจากผมนะจิตรยุทธ HS0 Delta Juliet Uniform วันนี้สวัสดีครับ73ครับ